ทำกันได้ให้มันราบรื่นให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีมีปัญหามีอุปสรรคอันใดก็มันเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกอยู่แล้วการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการทำงานจะให้มันดีหมดคงเป็นไปมาได้จะให้มันราบรื่นหมดเป็นไปมาได้มันก็ถึงมีถนนหนทางยังมีหลุมมีบ่อมีสูงมีต่ำมีสันมีดอนขึ้นๆลงๆมันก็ธรรมดาชีวิตเท่ากับเหมือนกันนะมันก็มีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำมีพิษมีพลาดมีถูกมีดีและมีบ่ดีมันปะปนกันเข้ามาวันนั้นก็เฮาก็เลือกเฟ้นเลือกคัดสรรเอาในส่วนที่ดีๆอันใดที่มันดีที่ควรทำก็ทำกันไปอันนั้นว่าเฮาลองพิจารณาพอตัวเฮาในระยะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรอย่างพ่องอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาประเมินเพิ่นเฮาว่าประเมินตัวเก่าปี1ก็ประเมินให้เตื้องปี1ก็ประเมินให้เตื้องลองพิจารณาพอในแต่ละปีโดยเฉพาะปี64เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเราได้ผ่านอะไรอย่างมาพ่องได้ทำมาอย่างมาพ่อง ดีกาบ่ดีกาเนี่ยถูกกาบ่ถูกกาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะพิจารณาใคร่ควรเอาถ้าว่าเออมันดีแล้วก็ทำต่อปฏิบัติตามที่เราเคยทำต่อเออถ้ามันจะควรแก้ไขเด้อเราก็แก้ไขไปตามส่วนสามสภาวะที่ปวดจะแก้ได้แต่วันนี้มันบ่ถูกต้องตัวผัวถูกต้องเน้อบ่ดีเน้อเขาก็ละทิ้งเหี้ยก็เริ่มต้นทำใหม่มีเริ่มต้นทุกอย่างมันก็มีเริ่มต้นมีสิ้นสุดเหมือนกันเนาะนั่นก็ฝากฝังกับศรัทธาเฮาทุกท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปในช่วงนี้เวลานี้โลกลำบากแฮมก็นักแวดหัวแวดตีนบดหนึ่งบ้านเหนือบดหนึ่งบ้านใต้อยู่เนี่ยบดหนึ่งคนนั้นเป็นบดหนึ่งคนนี้เป็นก็เพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันไปเนาะบ่ดีซ้ำเติมกันก็เมื่อเจ็บเมื่อป่วยเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บก็ดูแลรักษาไปตามสมควรถ้าหากว่าอยู่หลอด ปลอดภัยบ่มีโรคภัยไข้เจ็บบ่มีอะไรยังมาถูกมาต้องก็สบายไปเพราะนั้นแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อเนี่ยข่าวๆต่างๆที่บังเกิดขึ้นก็บางเรื่องบางอันก็ฟังหูไว้หูพ่องเนาะจะไปฟังเอากระจายไปเตื้อบางเรื่องบางอันมันก็วิธีการแก้ไขมันมีช่องทางมันมีแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นก็เฮาก็ก่อยดูแลทางโรงพยาบาลเพิ่นก็พร้อมที่จะดูแลอยู่แล้วส่วนที่ว่าข่าวๆที่บังเกิดขึ้นในโลกโซเชียลก็อย่างต่างๆนี่ก็บางเรื่องบางอันก็ต้องคัดกรองดีๆให้ก่อนเราจะไปฟังเชื่อสำเติบบางท่านบางคนก็ไปเสพข่าวบางอันก็บ่เป็นข้อมูลที่มีความจริงเนาะก็ฟังแล้วก็เชื่อเลยมันก็เป็นจะทำให้เฮาสุขภาพจิตเสื่อมเพิ่นว่าเนาะต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะสุขภาพทางจิตมันเป็นเรื่องที่สำคัญบางคนก็เครียดบางคนก็หมูจะเนี่ยจะได้มาเป็นอันกินอันนอนมาเป็นอันทำมาเป็นอันจะไปตั้งได้ก็กลัวในเป็นแบบมันกลัวล่ำก็บ่ดีเนี่ยกลัวล่ำก็บ่ได้แต่ว่าสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือรักษาดูแลตัวเก่าพยายามหนอหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่บ่ควรไปแต่ในโซนของบ้านเฮาในโซนใหญ่ในพื้นที่มันก็มันจะบอกให้มีเนาะโซนใหญ่ก็จะลุกตั้งนอกเข้ามาเนี่ยเป็นต้นเพราะนั้นอย่างในส่วนที่มันลุกต่างหนอกเข้ามาก็หามาตรการป้องกันเนี่ยที่สำคัญกับผู้ที่ปล่อยผู้ที่มีโรคติดต่ออย่างนี้เขาก็ควรจะแจ้งควรจะบอกบดีปกปิดข่าวสารข้อมูลเนาะแจ้งให้เพิ่นรู้อย่างจะได้หาทางแก้ไขถ้าเอาบ่แจ้งนี่มันจะอิดหน่อยแหละมันจะระวุ่นระวายกันประตกประเสียงเนาะแต่ตอนที่ผ่านมานี่ก็สถานการณ์มันก็ในลงเฮาในเขตพื้นที่ของเฮานี่ก็อำเภอเฮานี่ก็ถามว่าถึงขั้นติดหนักแต่ๆก็มันก็มันหนักเนาะถึงแม้เฮาจะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็จริงอยู่แต่ว่ามันอยู่ทางรอบนอกรอบนอกนั่นก็ถามว่าจะรุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะต้องปิดบ้านปิดเมืองถึงอย่างอันก็มันก็บ่มีเนาะเพราะว่าอย่างเพราะหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างๆในเขตพื้นที่เฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะดูแล
พอเกิดเคสมีปุ๊บก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยไปเลยคุมพื้นที่คุมอย่างต่างๆก็ได้สบายไปนั่นก็อันนี้ก็ต้องอนุโมทนาชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์หลายฝ่ายหลายภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมรวมถึงศรัทธาชาวบ้านของตัวกติได้รณรงค์หรือว่าได้ช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันกันเพราะนั้นก็อันนี้ก็ปฏิบัติกันไปก็มาได้บ่ฮั่วมันจะมดจะหายไปมันก็บ่ทันเกิดอ่ะว่ากันไปทํากันไปปฏิบัติกันไปตามอัตภาพเนาะเพราะนั้นก็วันนี้ก็เหมือนกันน่ะเนาะได้เวลาพอมีเวลาก็ฟังทํากันไปตามเวลาตามสภาวะจิตของใครของมันพร้อมก็ฟังกันไปทําการทํางานไปตัวก็ฟังทําไปตัวอันนี้แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละท่านไปเนาะมีเวลาก็มันพยายามฟังอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์เพิ่นก็พยายามจะเอาหลักธรรมคําสอนข้อคิดต่างๆมาอู้มาเอ่ยมาเล่ามาอู้มาสู่กันฟังคือท่านทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อฟังแล้วเฮาก็บางเตื้อบางครั้งเฮาได้ฟังครูบาอาจารย์เพิ่นได้อู้ได้เอ่ยได้บอกได้กล่าวก็บางครั้งมันก็อาจจะมีช่องทางเฮาอาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆไปพ้องทำเตือมันกำลังความคิดกำลังมืดมิดอยู่ถ้าเตือได้ยินได้ฟังอาจจะมาหาจ้องต่างออกก็เป็นไปได้อันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับผลที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าเขาบอกห้ามฟังเห็นเลยบอกปิดหูปิดตาล้ำปล่อยก็ทำเตือมีปัญหาเขาก็บอกสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นมันฟังเปิ้นว่าในกรรมในธรรมหรือว่ากรรมโบราณครูบาอาจารย์เปิ้นถึงบอกว่ามันเข้าหานักปราชญ์ผู้รู้เมื่อเฮามันเข้าหานักปราชญ์ผู้รู้เปิ้นก็จะคอยชี้แนะบอกทางฮื้อเฮาได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเฮาว่าเฮาบ่มันเข้าหานักปราชญ์ผู้รู้บ่ฟังธรรมบ่ฟังอะหยังสักอย่างนี่ก็แต่เวลามันมีปัญหาเฮาก็จะนึกหยังบ่ออกอันนี้ต้องอย่างน้อยก็วันวันกาติดหนึ่งการเดือนหนึ่งการหรือว่ามีโอกาสมีเวลาก็ถ้าฟังได้ก็จะเป็นการดีฟังแล้วก็เก็บไปคิดพิจารณาเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเอาไปเนาะเอาละเนาะมาโอกาสนี้ก็เพื่อบ่ฮื้อเป็นการเสียเวลาก็จะได้เข้าสู่การเทศนาธรรมแบบพื้นเมืองวันนี้จะเอาเรื่องอกุศลวิปากกถาถ้าแปลไปก็คือพานคืนศีลมาเตชเฮตทาท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าพานนี้มันจะได้มาศีลมาคืนเนาะตั้งใจฟังพร้อมกันเนาะพอสมควรแก่เวลาจากนั้นก็จะได้สรุปเนื้อหาสาระบางส่วนให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนาะเจริญเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังสะเตวิภัจจันติญะติตังติสาธะโวดูละสัมปุริสะตั้งใดอันคงควายไปลอดเบียงแก้วยอดเนลับปันจริงคือตานเขานามวันตูพัมพันใจสินดวงใสห้ามแปดลักษาแควนกับตนบ่เมาวนถอยจากาตำบาปกานานาปากาศมามวลหมู่พร้อมไทยอยู่ฟังธรรมจงดาจำฟังทีเอาเป็นที่สนใจเราจะใครบอกกล่าวเฮลูข่าวตามมีดังบาลีแต่งเก่าอันนักพระเจ้าเตสนาวกรรมังสันติวิภัจจติญาติตังดังนี้ปุกะละผู้ใดนั้นใส่สร้างกรรมไว้สันใดกรรมนั้นจากไปตอบใส่เหอใดไล่และดีกันกะลีหยาบจากันตำบาปกานันนากันบาปมาขึ้นครอบสันยองตอบตัวตาน
จากจากวันจองหอยเฮือตำก้อยเครื่องขี่กันกะตำดีสังก่อบุญปันปอถมแหน่ย่อมจักป่าปุ้นจากตั้งตกยากจุภการสุขสำลานบ่อขาดตั้งแต่ชาติปัจจุบันถึงดับขันมวยมังจากโลกวางบางคนย่อมเอาตนไปเกิดในชั้นฟ้าเลิศเมืองสวรรค์หรือพายพันไปลอดเวียงแก้วยอดเนละปันดังเนตันแต่เก้าอันนักผาเจ้าเตสนาในสาลีสาละสีละสูตรเก้าจีมีดังเนดาฟังเดเตอาทิเตกะอาเลในกาละเมื่อก่อนนับบ่อพรลายวาสายังเมพี่โคสังฆาตนหนึ่งเล่านำบอกเล่าว่าสุภูติเทนเลเทนละกะตำเปียนบ่อขาดบ่อพระมาตภาวนาอยู่ดงแหน่ป่าไม้นับอันใดมนนันได้ถึงยันเวเศษสัตว์ในเขตดงแหน่บ่อหิงสากัญญาบ่อกันกาบเบียนกันตั้งกลุ่มพันป่าไม้เตปานไทยเดินจอนติพญาทอนสอดและอยู่ในป่าดงพายทั้งที่ไก่และไก่บ่อเว้นไว้มานะมัสสการยังพี่โคสินคันนั้นเล่าตัวป่าเศร้าดงลีจริงสวัสดีบ่อขาดบ่อไม่มาดอันใดและนาตะตาในกาลนั้นใส่ยังมีผ่านใหญ่ผู้หนึ่งเล่าเตวไต่เต้าดงนาเพื่อสะแวงหาสอดและยังสัตว์ป่าดงลีสังกามีข้าคอยบ่าสัตว์ใหญ่น้อยมวลหมู่นี้ไปสู่แดนใดสังกาใจลามที่แป่งนาบีเตียวโหนดันพายโซนบ่จอดต่อเต่าลอดเกี่ยวกู้ยังที่อยู่มหาเถรเจ้าผ่านป่าเศร้าก็เล็งหันจริงเดี๋ยวปันเข้าไก่สวะหอกไว้แล้วจะถามบะดูแลเจ้าตนงามอยู่ป่าข้าแม่สอดละกวางฟานนายดงดันป่าเศร้าตั้งแต่เจ้าลงแรงบ่อหันสัดแฟงสอดละบ่อนใดสัดป่าสักตัวตุกป่ามัวไหลทานการว่าปิกบ้านเกหาเมียจักจะได้ย่อตุกเตียงป่อเต็งใจจากเนี้ยสันใดนั้นเล่าจังปนตุกไม่เครื่องขี่นั้นจะที่นั้นพระมหาเถรเจ้าก็ใครบอกเล่าขีดยาบาดูลาผ่านทุกหน้าปรับไม่ผ่านมีทุกไว้ในใจย้อนบ่มีอันใดเหนียวลังไว้เป็นติดจังหัวอกปางเฮใจทุกโศกไม่บ่หอนได้เจิมบานผ่านดงดันบ่จาก็ทำเจ้าสินค้าเลี้ยวไว้ว่าจะกระทำสารใดนั้นสุดจริงจังปนโทษนั้นจะเจ้าบุญนาตนวิเศษจริงจิตเตศกองดีเฮอผ่านดงเลผู้กาลูอาจนี้ส่งสินห้าขาวใส่ว่าปุกกาลาผู้ใดมีศีลเป็นแอจินคำเจ้าดังมีอริยสัพเจ้าไปนาย
สินจากป่าไปสู่ลอดเวียงแก้วยอดเนลาปานพันดงดานฟังแล้วใจผ่องแผ้วยินดีรีบอัญจุลีบอดจาขอรับสินห้าบัดเดียวแล้วรีบเร็วบอกเล่าลามหาเถรเจ้าขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีหันและนาการว่ามาลอดสู่ยังที่อยู่เกหาก็บอกภริยาเก่าจีว่าตนนี้ไปป่าเพื่อสอดลากวางฟานในดงดานป่าไม้บ่อหอนได้สัตว์มาไปจวบใส่เจ้าบนนาตนเวเศษอยู่ในเขตดงลีปันของดีใจจาเกือว่าสินห้าข่าวสายข้าดีใจแต่เล่าจักปันเจ้าตำไลอันว่าสินห้านั้นไม่เก่าจีเกือบ่เฮือซาปาลีวานจาไก่ใจแน่เตียงมันบ่ด่วนสั้นกะตำกำขาสัตนานำน้อยใหญ่บ่มักไฟลักของกะเมปองเล่นจู้จางเก่าอุมุสาบ่ดื่มสุลาน้ำเหล่าเว้นบาปเศร้าจุหากกันและนาตะตะในกาละนานสายนางนาไทยเมียมันฟังกรรมใครปานแต่เก้าอันผัวเจ้าจะใครจริงใครกรรมไปบ่อนจะว่าเราบ่ฆ่าสัตว์ตายจากเอาใดมาใครเลี้ยงต้องทุกโศกต้องเตียงมีมาเหตุนั้นแน่อย่าจะรีบเมาสินห้าไปคืนหากมัวฝืนรับไว้ก็บ่หอนได้เป็นดีส่วนผ่านดงลีนั้นเล่ากันว่าเมียมันด่าค่ำเจ้างุนงานบ่จะคันเก่าเต่าดักอยู่โดยใดใดจริงได้ดีผ่านพายบ่จะรีบไว้หน้าไปสู่ยังที่อยู่มหาเถรเจ้าแล้วบอกเล่าขีญาว่าข้าเอาศีลมาตั้งหาขอคืนกว่าไปเอปานบ่อาจักรับมันไว้ใดย้อนว่าต้องใส่บ่ตันดังข้าย้อนภริญาก็จมสามข้าไอจะห้ามอยู่คืนวันหาบ่ใจของข้าดีลีหากเป็นของพระมุนีปินเก่ากันว่าเจ้าจักคืนนั้นใส่จุงไปคืนหือพระติไว้ทะลงยานผ่านดงดันขวาดโลไขเก่าอู้ขีญา ก็ขออำลามหาเถรเจ้ารีบไต่เต้าไผ่พันลัดดงตันจะใจก็มีหันและนาตะตะในกาละนั้นเล่ายังมีเต้าเจ้าพญาตั้งเสนนางอามาตปัญจานาลาดยิงใจตั้งปังใหญ่เป็นหมู่กังแก้วกู้ดงพายบ่อาจอยู่เวียงใจใหญ่กว้างย้อนว่ามีไฟไม้มั่งจุปีเจ้าปุลียศใหญ่หันพันไตเตียวมาจริงทำพันดุงหนาบ่จาส่วนว่าพันกาดงลำก็ใครกำงามบอกเล่าเต่าเป็นเจ้าดูแล้วใจผ่องแผ้วมนัสสาจริงขอฝากปัญหาไปถามซึ่งพระตนงามพุทธเจ้าว่าเมืองนี้เล่าเป็นสันใดจริงมีภัยจุปีไฟไหม้ปุลีบ่ขาดประจานราชยิ่งใจ
เดือดร้อนหลายเสียงควายผ่านไปใหญ่ดงนาก็รับปัญหาเต้าเจ้าแล้วรีบไต่เต้าเตียวไปลาดดงไผ่ป่าไม้ก็ไปจวบใส่ยังงูตัวใหญ่ดูลำมอกเงาแปดศอกเป็นพะมันใหญ่กว่าลำตันกระสวกเฝ้าจมปวกขึ้นวานมันหันพันไผ่พันเตียวไตด้านไปใหญ่ดงลำจริงเอิญถามบ่จาตินั้นพันป่าดงดำก็ใครกำบอกเล่าอย่าว่าจังไปหาปัมปูถ้าเจ้าทราบปัญญูที่นั้นงูดงหน้าจริงขอฝากปัญหาไปถามยังเจ้าตนงามสินใสว่าเป็นสารใดตัวข้าตุกล้ำกว่าขึ้นวันเฝ้าเห็นกันจะใจยังจมปวกใหญ่ดงไผ่เป็นห่วงใหญ่ค่ำเจ้าโอดกันเข้าอาหารเป็นตุกผ่านผอมไผ่เป็นดีในน้ำนาแผนก็รับปัญหาบ่จาแล้วรีบไว้หน้าเตียวไปดันดงไผ่บ่อนจอดต่อเต้าลอดเจตะวันก็มีหานและนาอาทะโขพระเก่าว่าในกาลนั้นใส่พระติไว้สัทธากว่าเตสัตนาภัยพูดนำศาสตร์คำโอคสงสารกลางวิหารเจตะวันกันว่าพรานดงตันมาลอดกอดนั่งจอดดาฟังพระพูดทั้งเป็นเจ้าก็ตั้งเก้าเตสัตนายกเอาอานิสงส์ศีลตานมาเป็นเหตุอันจะเข้าสู่เหตุเนลปานผ่านดงดันฟังแล้วใจผ่องแผ้วยินดีปีติมีสารพันก็รีบกุมขาบมาหัวเอาดอกบัวเข้ากายถวายพระที่ไว้ยอดมุนนีปัญหาอันมีบ่น้อยจริงธรรมพยอดซอยศรัทธาว่าพันเตภาควาคาแด่พระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าศาสดายังมีเมืองหนึ่งนาบ่อนไล่จากมีไฟไหม้จุปีเป็นดังนี้ลีลีเมินมาขอเทศนาบอกกล่าวคือรู้ข่าวตามธรรมแด่เตอสัทธาอันว่าปัมปุตตะเจ้าตนเป็นบินเก้าติโลกาฟังปัญหาพันปางอันเตียวสอดละมาถามพระตนงามวิเศษจริงตั้งเก้าเตสนายกเอากุศลกรรมอันมีมาแต่ไทยเหตุปุตปัจจุบันนาใสบันดาลว่าดูลาพันปากกว้างแม้เก่าอ้างทำปัญหาอันว่าอาทิตาจาดก่อนนับบ่พ้นแสนปีเจ้าบุรีนั้นใส่เป็นคนยากไร้เข็นใจเข้าดงไผ่สอดล่าเพื่อแอวล่ากว้างฟันได้เอาไฟเผาผ่านป่าไม้สัตว์น้อยใหญ่มวลหมู่บ่มีที่อยู่อาศัยไหลพ้องก็ตายไปคว่ำหน้าพ้องกันดีกว่าไผ่พานแต่ว่าแต้วโหจานนั้นใส่ได้สร้างบุญไว้บ่ขาดเกือว่าได้ใส่บาตรเข้าปิ่นดีบาตรตันไปย้ำกะกายกลาภาคไตเสียจากเมืองคนก็ได้เอาตนไปสู่ยังที่อยู่อามใบย้อนบาปลายสร้างวายเอาไฟเผาไม้ดงหลีเมินห้าร้อยปีบ่เศษกันเสียงเขตเวนกรรมบุญตันนำกอกแต่ก่อนจักนำสอนมาเกิดที่ประเสริฐเมืองมนุษย์สา
ได้เป็นพญายุทธอาจเป็นเต้าและอาจปุลีเว้นกรรมอาจมีแต่ไทยไฟจริงไม่ภาษาบ่ได้ขาดลำดับมาแห่มพระกาหนึ่งนาปัจจุบันเต้าหอจันเจ้าฟ้ามีลูกละส่องสาวสมเปิงเป่าสะอาดพันนาพิราชสุภากวนเฮมีสามิกากู้ปองนอนร่วมห้องจมนางแต่เจ้าหอขวังผู้เป็นป่อไข่จะต่อห้ามใบบ่เฮือลูกไทยมีผัวย้อนว่ากลัวตุกยากกลัวลำบากตกผ่านอยู่มันนานเนินจะไฟลากะกะอันดอนก็รู้ค้นไปนายเผาจิตใจเตือน้อยลูกสาวซอยส่องสลีใจบ่ดีปั่นบาไก่เป็นไฟกะแดงสานลูกไม่เผาผ่านและเจตนีก็มีฮันและนาตินั้นพันป่าดงนาก็มาถามปัญหาต่อถอยว่าข้าเดพยอดซอยสัพปัญโยยังมีปัญหางูเหลื่อมใหญ่อยู่ป่าภัยดงลีเหมือนหลายปีขวบเข้าว่ามันอยู่เฝ้าจมปวกดูกาสวกเดือนลำโอดเข้าน้ำอาหารเป็นทุกข์หันลำมอกบ่ยอมออกไปนายขอจะใครเก่าจีใดรู้ที่ตามแนวแดเตออาทะโกภักกวางอันว่าพระพุทธเจ้าก็ตั้งเก้าเทศนาว่าลายจัดมาแต่ไทยบ่อาจนับได้กี่ปีงูตัวนี้ดีเหลือล้ำย้อนนาบนกรรมเวียนบนได้เกิดเป็นคนลุ่มไตบ่หอนได้เครื่องขี้เป็นเศรษฐีมั่งเต้ามีลูกเต้าหญิงใจมีเขาของไหลลำที่ก่อมเป็นคนทะนีนั้นนำมีเงินคำเมียดไว้บ่ใจใจและกินเต้าเมาวินคำเจ้าเนี้ยกันตัวเก่าตั้งบันบ่ภัยพันไฟอังกึดก่อสร้างตั้งบนเขาของนุนไหลแลบ่กึดแผ่เตตานแก่คนผ่านกันอย่าคนตุกเนี่ยเครื่องขี่กันวัดว่ามีน้อยใหญ่บ่เคยได้บริจาคเต็นตันศีลเที่ยงคานศีลก็หลีกเว้นเสียงไก่เต้าลงไหลเลงโลอบายมุกอยู่ทั้งวันกันเบียทิพันพญาติมาต้องปาดอินทรีย์เงินคำเมนักโสดไหลตื้อกดบ่อนได้ก็เอาไปฝังไว้ดงตันกันดับขันกลามภาคดามจิตจากกันยาจิตนั้นแน่จอกห้อยแว่นและสร้อยเงินคำเขาของนำบ่เหือดจริงมาเกิดเป็นงูอยู่เฝ้าโจจมปวกเนี่ยกาสวกเครื่องขี่บ่อาจหนีพรากนาเต้าอยู่ป่าตนเดียวนั้นและนาตังสู่ตัวในกาละนั้นสายพันป่าไม้ดงดำได้ยินคำพระพุทธเจ้าได้แจ้งเล่าหอละทายปิติในสัตว์ลาบรีบก้มขาบวันตาก็ได้ถึงยังโสดาปัตติภราเป็นอริยะตนตั้งมานบ่ไหววันเววาผ่านดุงหน้าผู้ใหญ่ขะนิ่งไขถึงสินอันจังจินบ่ไหลพระมันก็บ่ได้ดีลีว่าศีลนี้ดีล้ำเลิศศีลนี้พระเสดนำนาบ่มีได้มาเพียบใดเหตุนั้นใส่ตัวขาบกวันจักกว่าขึ้นศีลและนาที่นั้นพรานดงนาป่าไม้ก็โนบน้อมไว้พระสัทธาจะอำลาขึ้นสู่ยังที่อยู่งูลำไข่กำงาม
บอกเล่าดังพระเป็นเจ้าเตสะแนงูดงนาปะเศร้าฟังกำเล่าใครปันมีใจวันตำกอยแล้วใครกล่าวถ้อยจะกรรมว่าอันเงินคำคานี้ได้เอาลีซ่อนไว้ยังจุ่มปวกใหญ่ไปในขอวังใจปงขาดอนุญาตปั่นเจ้างูป่าเศร้าแก้วแล้วก็กาดแก้วหายไปก็มีฮันแดนากันว่าบอกกูสารกรรมแก่งูดงดำป่าเศร้าพรานก็ไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่เจ้าปุลีไขกรรมดีโอกาสว่าข้าแด่มหาราชราชาอันว่าปัญหานั้นเล่าที่มหาราชเจ้าฝากไปถามยังพระตุนงามนั้นใส่อันว่าพระติไว้โยดโยดได้เตสนาโพดไข่ปันพรานดงตันป่าเศร้าก็เล่าแต่เก่าลำดับมาเฮือตนราชาได้โลแจงไขจุพกันและนาสังสุตวานายกาละนั้นเล่าเต่าเป็นเจ้าห่อคำฟังผ่านดงดำบอกกล่าวล้นพระเผาตั้งตัวท่านดังหัวเงาเยือกใจความเขือกเบมบาพิจาและแน่ทวนทีก็หันเม้นที่กองธรรมจริงไขกรรมปงขาดอนุญาตปงวางโยกสองนางลูกน้อยเป็นกูห้อยภริญาแก่พานดงนาป่ากวางตนเจ้าจ้างมงคลยังยกตนพันกาเป็นเจ้าฟ้าห่อใจมีน้ำไข่ถ้อยวาดบ่าเจ้าสีละลาดละจาส่วนบาพานดงนาป่าเศร้ากันว่าใดเป็นเจ้าห่อขวางก็ป่าสองนางยอดซอยอันเป็นกู้ห้อยเตวีการดันดงลีป่าไม้ไปลอดจมปวกใหญ่ดงดำก็คูดเอาคำไหลหลากแปดสิบกดหากเป็นตลาอันงูเพดดงหนาป่ากวางได้กล่าวอ้างไข่ปันแล้วรีบไผ่พันขึ้นโซยังที่อยู่บุญลีจากรรมดีโอกาสเป่าประจานลาดยิ่งใจคนต่างหลายทวนดาเฮมีศีลห้าอยู่กับตนสร้างกุศลอย่าขาดอย่าพระมาดภาวะแน่เจ้าปัจจาย่อยน้อยตั้งเก่าห้อยไข่กรรมว่าจักกะตำตามเต้าใดบอกเก่าจะไข่ลำดับนั้นไปนาเมืองเจ้าฟ้าสีละลาดบ่ไม่มาดเครื่องคีไฟบ่มีจักใหม่คนน้อยใหญ่เจยบานสุกสามล้านควายห้องคงเขตต้องลาจะทานีก็มีหันและนาส่วนว่าเจ้าผู้ลีสีลาลาดบ่พระมาตั้งตันสิ้นจังคันห้าแปดได้กูดแขวดรักษากันเถิงจะลาแก่เท้าเต้าเป็นเจ้าลูกตายไปอานิสงสินนาสายพาเสดก็ได้ไปเกิดเมืองสวรรค์ก็มีฮันและนาตาสะมาเหตุนั้นสายคนน้อยใหญ่ยิ่งใจกวนจำไม่ไฟหอยอย่ากาดก้อยเสียสินอย่าเมาวินตั้งบาปอันกะหยาบมวนดำสินจากนำเหอใต้สุกโลกใต้เมืองคนสุกเมืองบนจันฟ้าสุกแหล่งลาเนลาปานก็มีโดยพระอากาศ
ดังกล่าวมานี้และนานิธิตังขิญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุอกุศลวิปากะก็บังกรมสมเลศสะเดชอ้าวญาติโยมศรัทธาท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาอันมีชื่อเรื่องว่าอกุศลวิปากกถาหรือว่าพันขึ้นศีลจบไปเป็นที่เรียบร้อยก็ขณะนี้เวลา 16:42 นมีเวลาที่จะได้พอจะสรุปเนื้อหาสาระสักเล็กสักน้อยท่านทั้งหลายได้ฟังกันในธรรมอกุศลวิปากกถาหรือว่าพานขึ้นศีลได้กล่าวถึงพานป่าเนาะพานป่านี่ก็โดยปกตินิสัยก็จะเป็นคนชื่อว่าพานนะเนาะก็คือเสาะเข้าป่าล่าเนื้อต่างๆเป็นกวางเป็นฟันสัตว์สัพพะสัตว์แต่ในประเอิญวันนั้นเนี่ยก็มีพระมหาเถรองค์หนึ่งอยู่ในป่าก็ประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาเนาะสัตว์ทั้งหลายในป่านั้นก็อยู่โดยอาศัยบุญบารมีของพระมหาเถระที่ในป่าหั่นกับปากันไปจุ่มนุมพร้อมเปียงกันค้อนอู้ง่ายว่าปากันไปค้อนบุญบทเอเตเนาะกับพานนั้นก็ไปเซาะเต็นเนอร์วันนี้วันค่ํานกตัวกับบ่หันอีหยังกับบ่หันก็เลยเตียว ไปกับไปปะใส่มหาเถรที่อยู่ในป่าจำศีลหั่นก็เข้าไปทูลถามบอกกล่าวว่าถ้าเป็นพานป่าล่าเนื้อวันนี้แปลกแต่ละมาเสาะหานกหนูหูปีกดักจ้อยเย็นวอยมดบ่หันอย่างสักตัวอันยังก็ไม่ได้สักอย่างถือว่าถ้าปีกไปนี่ก็มันถึงโดนด่าแน่เมียจะด่าเนาะมาเข้าป่าวันค่ำมาได้สักอย่างปีกบ้านอันต่างบ้านก็กองรอจะท่ากินตัวบ่ได้สักอย่างถ้าปีกไปนี่ก็เดือดร้อนน่ะว่าง่ายว่าก็คือโดนด่าอาจจะถึงขั้นทะเลาะวิวาทเป็นลำบากตายบ่ฮู้จะแย่จะใดก็พระมหาเถรตรวจบอกคำเตื้อจะให้แย่ใดก็พระมหาเถรก็เลยบอกว่าพานเนี่ยบ่มีสาเหตุที่จะเป็นทุกข์ก็เพราะว่าพานเนี่ยมีจิตที่มุ่งหาแต่สัตว์ป่าอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวได้ไปอย่างเดียวแล้วก็บ่มีอันอย่างเหนียวลังสั่งจ่ายพ่องก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ได้ก็มีความสุขบ่ได้ก็เป็นความทุกข์ปีกไปบ้านโดนเมียด่าก็เป็นทุกข์หลายๆอย่างคือเหตุก็คือว่าบ่มีสิ่งที่จะมาระงับจิตระงับใจไว้มันบ่ได้ก็ว่าไปตามอย่างตามเหตุตามผลมันบ่ใช่ว่าจะได้ให้กู้วันก็บ่ใช่บ่ใช่ว่าสําเร็จให้กู้วันก็บ่ใช่เหตุว่าบ่มีศีลนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็คือบ่มีศีลที่มาจะมาระงับครับจิตใจตัวเก่าในหลงมัวเมาอยู่ในการสร้างบาปอยู่ติ๊กๆจะเอาจะติ๊กจะฆ่าลูกเดียวบ่เกี่ยวกับบ่หยังละเพื่อจะเอาจีนปลาอาหารต่างๆไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปขึ้นไปขายพานได้ยินอย่างนั้นแล้วก็จะฮึ่งแย่งได้หรอจะมีอันหยังมาเป็นเครื่องระงับจิตระงับใจบ่ฮือเป็นทุกข์จะพระมหาเถระก็เลยบอกว่ามีอย่างเดียวก็คือฮือรักษาศีลต้องมีศีลถ้ามีศีลแล้วก็มันก็จะมีจ้องตังมีสิ่งที่จะมาฮักห้ามจิตห้ามใจเวลาเฮาบ่ได้อันหยังมาดังใจเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมาลำงับฮับจิตใจบ่เฮาเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราบ่มีศีลเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นทุกข์เพราะนึกถึงอย่างมาออกแล้วบ่ได้ก็เป็นทุกข์สูญเสียก็เป็นทุกข์ได้อันใดบ่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ขาดอันใดบ่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วสูญเสียไปก็เป็นทุกข์พระมหาเถรก็บอกให้ผ่านรักษาศีลข้อ5ข้อเนี่ย1 2 3 4 5เอาเถอะถึงบ่ไปหยังรับรองดีแน่นอนก็พระมหาเถระก็บอกหลายประการต่างๆนานาจนพานนั้นเข้าใจแล้วก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนั้นก็ดีละจะปิกไปบ้านไปจอง
จะไปบอกทั้งเมียก่อนก็ในระหว่างทางก็คงจะนึกอ่ะเนาะนึกว่าเออคงจะดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสจิตเบิกบานก็พอไปถึงบ้านก็เล่าเหตุการณ์ให้กับภรรยาตัวเก่าฟังก็สุดท้ายก็อย่างที่ว่าไว้โดนด่าข้ามเจ้าข้ามเจ้าเมาก็รักษาศีลบ่ได้สอบบ่ได้หาหยังถ้าจะว่าไปก็เปรียบเสมือนดังเฮาขุดถึงวันแน่นอนเท่ากับไปเงินทองบ่มีก็ไปรับจ้างอ้างใบไปทําการทํางานกองบ่มีเงินบ่มีทองมาเอาละเริ่มผิดเริ่มเถียงกันละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวครอบครัวจะแตกแยกไปเราต้องระมัดระวังต้องมีสิ่งห้ามรับใจถึง2ฝ่ายภรรยาของพันก็เลยบอกว่าโอ้อย่างนี้นี่ตายกะจะเอาอย่างมากินจะฆ่าสัตว์กินก็บ่ได้ถ้าจะเอาอย่างไปขึ้นไปขายจะเอาอย่างมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพานกับเนี่ยได้ประจังเนี่ยก็โดนด่าข้ามเจ้าข้ามเจ้าไอ้ท่านเกิดไปขึ้นมาก็เอาละไอ้เนี่ยก็ตัดสินใจว่าอย่างนั้นก็จะเอาศีลไปขึ้นเนี่ยเมาละบังคับแสละก็จะปิกมาแบบเก่าในระหว่างที่ไปก็สละเวลาก็เตียวไปหาพระมหาเถระในป่าท่านก็ไปบอกอาการอย่างเงี้ยว่าเออจะบอกเอาละจะบังคับแสศีลแล้วจะคืนมดเอาละเพราะว่าโดนดึงเมียด่าตัวแล้วก็ต้องกับประเจตันเหมือนขาก็จะต้องกินต้องว่าจะต้องหลายๆย่างมาเอาละบรักษาละไปถึงห้านแล้วก็พระมหาเถระก็เลยบอกว่าได้กะถ้าจะคืนก็คืนแต่ว่าศีลเนี่ยบัจจัยของข้าเนอปุ่นเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าจะคืนก็คืนคนเดียวในวัดเชตวันวะวิหารเชตวันปุ่นเอาไปไปคืนคนเดียวพานก็จำเป็นได้ไปอ่ะเนาะถ้าบ่คืนก็บ่ได้ปีกบ้างอย่างโดนด่ามะบ่ม่วนอยู่บ่ม่วนกินบ่ลำอย่าเป็นได้เดินตังเปื่อจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในระหว่างที่เดินตังไปนั้นก็ไปปะมหาเศรษฐีหรือว่าไปปะใส่พระมหาราชาออกจากบ้านจากเมืองมาตั้งป่างตั้งทัพอยู่นอกเมืองเฮ้เข้าป่าเสนาอามาตย์ตั้งหลายมาตั้งปังตั้งทับอยู่ก็เหตุว่าปีหนึ่งจะมีไฟไหม้บ้านไหม้เมืองโดยบ่ฮู้สาเหตุพอถึงเวลาก็ป้ากันย้ายออกมาคือเหมือนปนระยะเวลาก็ค่อยปิกเข้าไปก็พระมหาราชานั้นก็หันผ่านเตียวมาก็เอิ้นถามท่านจะไปทางใดอ๋อท่านก็บอกว่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระมหาราชานั้นก็เลยอู้ก็ดีละถ้าอย่างนั้นถ้าปล่อยเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นก็ขอฝากกรรมฝากปัญหาไปถามพุทธองค์กรรมว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นจะได้ถึงเวลาปีหนึ่งก็มีไฟไหม้บ้านไหม้เมืองอยู่กินมันก็ได้ชาวบ้านก็ตกร้อนกันลำบากกันเป็นเหตุอันหยังเพราะวิบากกรรมอันหยังผ่านก็ฮับเอากรรมไปเพื่อจะไปถามพุทธเจ้าแต่นั้นก็เดินทางต่อไปเสงงูทำตัวเฝ้าจุ่มปวกงูใหญ่งูหลวงสวกกระสวกเนี่ยไปเข้าใกล้กับว่าได้แล้วก็งูนั่นก็คงจะเกิดอ่ะเนาะเป็นวิบากกรรมอะยังไปตุกเฝ้าอยู่เนี่ยบ่ได้ไปทางใดกินยังก็บ่ได้กินนะครับหันผ่านป่าเดินตามมาก็เอิ้นถามท่านจะไปทางใดอ๋อผ่านก็ว่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้างูนั่นก็เลยฝากนั่นก็ขอฝากปัญหาไปถามพุทธองค์กรรมมาข้ามาอยู่ที่เนี่ยโอ้เป็นตุกแต่ว่าปะตังได้กับบ่ได้กินยังกับบ่ได้กินแวดอยู่จุ่มพวกเนี่ยเฝ้าอยู่จุ่มพวกเนี่ยปะตังได้จะไปก็ห่วงข้องอะไรอยู่ที่เนี่ยก็ขอฝากถามพุทธองค์กรรมกับพานก็ฮับปักไปเดินทางต่อพอไปถึงวิหารเจตวันก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเทศในเรื่องของศีลเนาะคือกับพานพร้อมด้วยพุทธบริษัททั้งหลายที่ฟังท่านเรื่องของศีลแล้วก็การตานการเจริญสมาธิภาวนาพานได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เกิดความมีปิติยินดีได้เหมือนลู่ธรรมแหละก็นอนพอสว่างละพอได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ดีใจแล้วก็เลยเข้าไปถวายดอกบัวกับพุทธองค์แล้วก็เลยลวดถามปัญหาของพระมหาราชาติดไฟไหม้บ้านไหม้เมืองกับถามปัญหาของงูยักษ์ที่ฝากปล่อยหั่นที่เฝ้าจุ่มพวกหั่นของพระองค์พระองค์ก็บอกไปตามอาการเราฟังเป็นอย่างนั้นเลยในกับเมื่อได้เข้าเฝ้าเสร็จเรียบร้อยก็
แทนที่จะเอาศีลไปคืนผ่านนั่นก็เลยบ่คืนละโอ้บ่เอาละบ่คืนละต่อไปนี้เขาจะมุ่งมั่นรักษาศีลรักษาไว้อย่างเงี้ยตลอดบ่เสื่อมขาดคลายบ่เอาไปต่างใดละบ้านก็ติจะบ่พลิกละถ้าพลิกปอก็จะโดนด่าหมะเนี่ยเลยบ่พลิกนี่ก็เมื่อได้ฟังอันอย่างเลยก็เลยถือโอกาสกราบทูลลาพระพุทธองค์พลิกขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วก็จะว่าจะไปเมืองจะไปบ้านตัวเก่านะเนาะแต่ระวังเดินตังมาก็อันดับแรกก็ไปบอกให้งูก่อนไปบอกให้งูก่อนว่าเดี๋ยวนี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยละพระพุทธองค์ก็บอกว่าวิบากกรรมเหตุที่ท่านได้อยู่เฝ้าจุ่มปวกที่นี่ก็เพราะว่าเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองสมบัตินักบ่กินบ่ตานบ่อันหยังสักอย่างบ่สร้างคุณประโยชน์กับบ้านกับเมืองสักอย่างจะกินก็กลัวผ่านจะตานก็กลัวเสี่ยงเวลาใกล้จะตายหู้ตัวจะตายมันก็ไปลักฝังลักซ่อนไว้ที่จุ่มปวกก็เลยก็กลัวคนอื่นมาลักมาจกไปไอ้กะน้องไปฝังไว้หั่นก็เลยตายไปก็เลยจิตอ่องคล่องอะไรก็เลยมากลายเป็นงูเฝ้าอยู่จุ่มปวกนี่ก็นั้นก็หึปล่อยวางเหี้ยมันก็เป็นอย่างละก็จะพ้นวิบากกรรมไปงูได้ยินอย่างอันละกับโล่งอกแหละโล่งใจเพราะบ่ได้ยินได้ฟังมาก่อนอันก็ดีละเมื่อท่านว่าอย่างอีกก็คำอยู่ปืนจุ่มบวกเนี่ยมีแต่ใดก็ฮึท่านไปขูดเอาไปเตอะเอาบอกสักอย่างละจะสละไปแล้วก็งูนั่นก็สละไปหนีไปพอได้บอกปัญหากับงูเสร็จแล้วก็ไปที่พญาเจ้าเมืองแหมก็บอกไปเนี้ยว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาบอกว่าพุทธองค์เนี่ยวิบากกรรมอันเก่าเนี่ยได้สร้างได้เป็นพานป่าแต่ก่อนเนี่ยปัญญาบดีได้เผาบ้านเผาป่าล่าสัตว์เป็นคนตุกเป็นพานป่านั่นนะไปเผาป่าล่าเนื้อสัตว์บางตัวก็หนีตันหนีบ่ตันก็ไฟไหม้ตายบางตัวก็อยู่บ่ได้เป็นการทรมานสัตว์ทำลายสัตว์เนี่ยกะแล้วก็มีลูกสาวแหมก็ขังบ่มีครอบครัวเอกก็กลายเป็นวิบากกรรมปล่อยวางโลดเฮือละเฮียเอกเออพญาเจ้าเมืองได้ยินอย่างอันก็พิจารณาอู้ถ้าจะแต่ละเหตุที่ว่าไฟไหม้บ้านไหม้เมืองเขาก็เพราะว่าเขาได้ทำวิบากกรรมบดีมาก่อนแล้วก็ไปหวงไปแหนลูกเต้าแหมเบื่อไม่ครอบไม่ครัววิบากกรรมก็เลยทะเลาะไฟในไหม้บ้านไหม้เมืองก็เพราะว่าหนึ่งทะเลาะวิบากก่อนจากนั้นก็กับครอบครัวเนาะลูกสาวอยากหางลูกสาวเบื่อมีครอบครัวเบื่อมีสามีแล้วก็ประกอบกับวิบากกรรมอันที่ได้เผาป่าแหมสัตว์ตั้งหลายได้เสียชีวิตไปจำนวนบ่น้อยอย่างที่ห้องหันข่าวที่ล้นนั้นลงกันนะเนาะเป็นบ่คือเผาป่าเน้อบ่เผาป่าเน้อบางตัวบางสัตว์บางตัวก็นกหนูหูปีกเนาะอย่างที่ลงข่าวนะเออหนีบ่ตันบินบ่ได้ก็ตายไปเป็นเบื่อสัตว์บางตัวก็อย่างเต่าอย่างมันจะไปเหลือจะได้ไฟหึ่งหึ่งมันตั้งได้บ่ได้ล่ะก็ไฟไหม้ตายไปฮะอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็จากท่านก็เลยพระมหาราชาได้ฟังอย่างอันแล้วก็โล่งอกเอาละอย่างอันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะยกสมบัติทั้งหมดให้กับทานป่าคนนี้พร้อมกับด้วยลูกสาวแหมสองคนนี่ลูกสาวสองคนได้เป็นพระราชาแหมคนหนึ่งเสวยเมืองอยู่หั่นเสวยเมืองต่อหั่นเมื่อพระมหาราชายกสมบัติยกลูกสาวให้กับผ่านป่าคนนั้นแล้วก็หลังจากที่ได้อยู่เป็นพระราชาแล้วก็ปากันไปขุดเอาคำที่งูบอกไว้น่ะเอามาไว้ในเมืองไว้ในเมืองเสร็จเรียบร้อยก็พญาองค์ใหม่ที่เป็นพานนี่นะก็บอกชาวบ้านชาวเมืองว่าเฮ้ยมันเออต่อไปนี่รักษาศีลเมตตาภาวนาแล้วก็ทำบุญให้ตานสิ่งหมู่เนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่กำจุอุดหนุนเฮาส่งเสริมเฮาไปอยู่สู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สถานที่อันประเสริฐได้มีวิธีเดียวแต่อีสิ่งอื่นหมู่นั้นเนี่ยบ่สามารถจะส่งโยโดนบันดาลให้เฮาได้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่สุดท้ายมันก็ละไว้บ่ได้สิ่งที่เฮาหวงแหนสุดท้ายมันก็เป็นของคนอื่นไปเหียกะดีกะหรือว่าเป็นของสถานเป็นของสาธารณประโยชน์ไปเหียบ่มีคุณค่าเพราะนั้นก็ต้องมั่นรักษาศีลรักษาเมตตาภาวนาทำบุญให้ตานอย่างนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะโนดบันดาลประทานพรกำจูเฮาสืบไปชาวบ้านชาวเมืองได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ป้ากันรักษาศีล
แล้วก็เจริญสมาธิภาวนามันทำบุญตานสร้างคุณประโยชน์ต่อไปเนี่ยเป็นบาอานิสงส์สถานญาติโยมท่านทั้งหลายถึงแม้ว่ามันจะอาจจะใช้เวลาเนาะในเพราะอย่างนั้นถ้ามันเป็นจริงเนี่ยพระองค์ก็คงแสดงมาจนถึงปัจจุบันนี้อานิสงส์ในเรื่องของการรักษาศีลแต่ถ้าเขาทำได้แต่ปฏิบัติแต่ก็ลองพิจารณาพอกันเนาะว่ามันจะเป็นจริงเหมือนกันแต่สำเตื่อเขาแบบพิจารณาคนเดียวเนาะเขาอาจจะพอบหันเพราะอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการทำบุญทั้งตันอานิสงส์ของการเจริญสมาธิภาวนามันมีอย่างพ้องบางท่านบางคนก็ทำเป็นประจำแต่ว่าใบบ่ได้พิจารณาก็เลยบ่ฮู้ว่ามันเกิดอย่างกับตัวเก่าพ้องอานิสงส์มีจะได้พ้องเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาไข้ควรไปตัวนี้มันก็จะมีเข้ามาอยู่มีอานิสงส์ที่จะปรากฏแต่บางครั้งเขาก็อาจจะบ่ฮู้บางครั้งเขาอาจจะบ่หันเนี่ยเนาะอันนี้ก็โถเจือมันมุ่งมันเจือมันแล้วก็มันทำเนี่ยรักษาศีลเมตตาภาวนาพ่องทำบุญให้ตานพ่องเป็นช่วงเป็นคราวเป็นระยะเป็นเวลาแล้วแต่กำลังแล้วแต่ความพร้อมไม่ใช่ว่าทำกู้วันไม่ใช่นะอย่างทำบุญให้ตานเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกู้วันมันจุดสุดแทบกับไม่ใช่แล้วมันก็เสี่ยงหมดกันเนาะก็ทำบุญมันก็หลายวิธีอย่างที่เราหูกันเนาะเจริญสมาธิภาวนาก็ก่อนรับก่อนนอนกาอย่างกาสักบึดสักเมื่อแล้วก็รักษาศีลก็เอาตามกาลเวลาที่เหมาะควรที่เหมาะสมเนาะไม่ใช่ว่าเอาวันค่ําขึ้นหุ่งมาค่ํามุ่งจนว่าบ่อยอย่างซะอย่างนี้ก็บ่ถูกนะก็ต้องทําให้มันถูกต้องตัวนะไม่ใช่ว่าทําให้ผิดนะต้องทําให้มันถูกต้องการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการทําบุญให้ตันเนี่ยต้องทําให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าทําไปเลยนะถ้าทําไปเลยมันก็เป่าประโยชน์แต่ถ้าเราทําให้มันถูกต้องแล้วก็สิ่งดีๆมันก็จะบ่เกิดบังเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งแน่นอนละตัวเฮาน่าจะเป็นผู้หูคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ทำกุศลวิปากะคาถาผ่านคืนศีลไปมาก็บ่ได้คืนสักคำเนาะก็ได้รับอานิสงส์ไปผ่านเนื่องจากด้วยว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาศีลอานิสงส์ก็เลยเกิดขึ้นก็ได้รับทรัพย์สมบัติได้เป็นพญาเจ้าเมืองแหมได้กู้ครองแหมว่าไงว่าได้เมียใหม่มาอันเตอะเนาะเมียเก่ามาขี้โจมขี้ด่างไปละเนี่ยนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ฝากกับสถาญาติโยมทุกท่านเนาะเหลือพอเวลาก็จะหมดละแต่58นาทีก็อนุโมทนาเด้อกับญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงกราบถวายความเคารพอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทุกโตนทุกองค์ที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุก็ดีกำลังรับชมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Facebook ส่วนตัวผมก็กระผมอัตวภาพก็ดีขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านที่อยู่เป็นผู้เป็นกิมฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันก็มีหลายท่านหลายคนได้ตักตายเข้ามาต่ออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านโดยจะปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันพุธถึงว่านะถ้าบ่มีภารกิจอันใดติดข้องก็จะปฏิบัติกันเหมือนปกติทุกพุธทุกพุธไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะอนุโมทนากับทุกท่านฟังเด้อบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วปฏิบัติแล้วจะนักน้อยเพียงใดก็ตามขอบุญนั้นกุศลนั้นจงได้มาเป็นเตจะเป็นภารวะปล่อยใจปกคลุมรักษาอย่างครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์ญาติโยมศรัทธาทุกท่านคือมีความสุขความเจริญอายุมั่นคงยืนเจริญมั่นคงในพระพรพระพุทธศาสนาสืบไป